ไม่ชอบเลยแม่ก็คือส่วนแม่สิใช่ไหมนี่คือแบบเมียไม่ใช่แม่อ่ะจี๊ดอ่ะมันจี๊ดก็ถามว่าน้อยใจไหมก็น้อยใจแบบทำไมแบบคนแก่กับเด็กจะรักกันไม่ได้หรอแล้วเด็กเขาจะมารักคนแก่ไม่ได้หรอแล้วเขาจะเลี้ยงคนแก่ไม่ได้หรอตอนแรกเหรอกลัวเพราะเราอายุเยอะแล้วเขาเด็กก็คือกลัวเขามาหลอกแบบคล้ายๆแบบคนแก่แบบผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าชอบก็แค่คุยไปเรื่อยๆก่อนเราก็ถามเพื่อนเราด้วยที่โรงงานว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงขอเข้ามาจีบนะอะไรอย่างเงี้ยเขามาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนกำลังติงเนี่ยว่าเด็กคนนี้นิสัยดีนะเพื่อนคอนเฟิร์มงั้นเราก็เลยลองคุยกับเขาไปเรื่อยๆคือเราให้เพื่อนดูด้วยแล้วตัวเราก็ดูด้วยเขาเสมอต้นเสมอปลายมากโทรวิดีโอคอลมาหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกินข้าวหรือยังหรืออะไรเงี้ยเขาจะถามแบบนี้ตลอดแล้วก็คุยศึกษาจนเขามานัดเจอเฮ้ยเด็กคนนี้ดูแบบซื่อดีนะอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับที่เราวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยัง50-50อยู่มันติดตรงที่เด็กอย่างเดียวนี่แหละคนรอบข้างประมาณแบบพูดกับสายตาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสำหรับเพื่อนก็จะเซลล์กันเล่นๆจะไม่มีอะไรแต่กับคนอื่นที่แบบเราไม่รู้จักเขาก็จะมองคือมองเหลียวหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยโดนเยอะอย่างเราไปนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะมองแบบเฮ้ยมากับแม่หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฉยเนาะเขาก็แบบกอดคอเดินจูงมือเลยเขาจะพูดบอกว่าไม่ต้องสนใจอะไรประมาณนี้เราอยู่ของเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นมั่นใจมากเขาไม่รังเกียจเรานะว่าเราอายุแบบมากกับพ่อกับแม่เขามันเกิดอาการมั่นใจจาก50มา60 70 80มาเป็น100เลยอย่างเงี้ยกลายเป็นเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเด็กเขาก็ไม่ใช่เป็นอย่างที่คนอื่นคิดว่าแบบเด็กเลี้ยงไม่ได้นะเด็กเกเรนะและหลายอย่างที่ความคิดของคนอื่นกับคนนี้มันไม่ใช่ไปมั่นใจก็อยู่ด้วยกัน6ปีเข้าปีที่7แบบอย่างไหนติ๊กต็อกเนี้ยแบบคอมเมนต์เราก็แบบเด็กวัยรุ่นเนาะมันอาจจะคำพูดแรงบางครั้งบางคลิปอะที่มันขึ้นสีสูงสูงเนี้ยมันก็มีคำพูดแรงเยอะมากเนี่ยแก่นะผู้เฒ่านะเนี่ยบางครั้งก็แบบได้รับมรดกเลยนะอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงแบบว่ามาเกาะเรากินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนาะเขาไม่ได้เกาะเลยเขาเลี้ยงเรามากกว่าเขาก็ทำงานแต่ว่าทางป้าไม่ได้ทำงานแล้วก็ถามว่าน้อยใจไหมก็น้อยใจแบบทำไมแบบคนแก่กับเด็กจะรักกันไม่ได้หรอแล้วเด็กเขาจะมารักคนแก่ไม่ได้หรอแล้วเขาจะเลี้ยงคนแก่ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเล่น TikTok เพื่อให้สนุกคลายเครียดคือไม่โต้ตอบอะไรไม่สนใจเลยโต้ตอบไม่สนใจคิดว่าปล่อยผ่านอ่ะเอาง่ายๆคือปล่อยผ่านเราก็อยากฝากถึงคนอื่นด้วยแบบให้เขาเปิดใจรับทั้งแบบอายุมากอายุน้อยหรือว่าเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยอยากไปเห็นเขาแบบแล้วมองในสายตาที่เหยียดอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดใจรับหน่อยว่าแบบเฮ้ยเขาก็มีหัวใจเหมือนกันนะไม่ชอบเลยคือแบบทำไมจะต้องพูดอันนี้ด้วยแบบแม่ก็คือส่วนแม่สิใช่ไหมนี่คือแบบเมียไม่ใช่แม่อ่ะจี๊ดอ่ะมันจี๊ดคือแบบตั้งเข้ากับตัวเองมันไม่รู้เนาะบางคนเขาก็ว่าแบบมีไปได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยรุ่นลูกนี่น่ารุ่นหลานเลยนะแล้วเราไม่มีหัวใจหรออะไรอย่างเงี้ยคนแก่ก็มีหัวใจนะคนแก่ก็รักเป็นนะไม่ต้องมีอะไรมากเลยแค่ใช้ใจแบบมันต้องใช้ใจด้วยนะใช้ใจแล้วก็แบบมันไม่เกี่ยวกับคนที่มีอายุมากหรืออายุน้อยเนาะแค่ใจมันตรงกันหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบจูนเข้ากันได้ไม่เกี่ยวกับอายุเลยนะThank you.
ฆ่าหันศพ